สวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับผมทุกวันพุธ1 ทุ่มแบบนี้ก็มาพบกับหนอนหนังเล่าให้ฟังในหนอนหนังเล่าให้ฟังวันนี้นะครับผมจะยกถึงเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าเอามาพูดกันนะครับผมคือ9วิธีประหารสุดโหดแห่งโลกภาพยนตร์ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคอหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์อย่างพวกเรานะครับนอกจากบทที่ดีคอนฟลิกต์ที่แน่นและตาตรึงใจเราแล้วเนี่ยเรายังชอบเห็นอะไรที่รุนแรงถูกไหมครับแต่ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับผมที่มีการนำเสนอวิธีการประหารก็มักจะเป็นช่วงจังหวะของหนังที่ติดตาพวกเราไม่ว่าจะเป็นการประหารตัวละครสำคัญหรือการประหารอย่างโหดเหี้ยมทารุณและการประหารที่เกิดขึ้นนะครับก็มักจะมีการอ้างอิงจากการประหารชีวิตที่มีอยู่บนโลกใบนี้จริงๆ 1. Green Mile วิธีการประหารเก้าอี้ไฟฟ้า The Green Mile เป็นหนังขึ้นหิ้งอีกหนึ่งเรื่องของแฟรงค์ดาลาบอนออกฉายเมื่อปี1999นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยได้เจ้าพ่อหนังดราม่าเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างทอมแฮงค์มารับบทนำในเรื่องนี้โดยตัวหนังดัดแปลงมาจากนวนิยายของสตีเฟนคิงในปี1966ในชื่อเดียวกันโดยเรื่องราวของ The Green Mile จะเล่าถึงเรื่องราวของพัสดีและนักโทษเรือนจำที่มีชื่อว่า Cole Mountain ซึ่งตัวของทอมแฮงค์รับบทเป็นอดีตหัวหน้าพัสดีที่มาเล่าถึงเรื่องราวในอดีตสมัยที่เขายังเป็นหัวหน้าผู้คุมดูแลนักโทษประหารซึ่งสมัยนั้นเนี่ยอเมริกาใช้วิธีการประหารโดยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าและฉากที่สะเทือนใจที่สุดฉากหนึ่งแห่งโลกภาพยนตร์ก็คือฉากที่นักโทษผิวสีจอห์นคอฟฟี่ที่รับบทโดยไมเคิลคลาร์กดันแคนถูกประหารชีวิตในคดีฆ่าเด็กสาว2คนซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาคือผู้บริสุทธิ์ที่ถูกเข้าใจผิดตามปกติแล้วในขั้นตอนการประหารด้วยเครื่องไฟฟ้านั้นพัสดีจะต้องเอาฟองน้ำชุบน้ำให้ชุ่มแล้ววางไว้บนหัวของนักโทษเพื่อให้กระแสไฟฟ้าแล่นเข้าสู่สมองนักโทษให้เร็วที่สุดเพื่อลดความทรมานแต่ในฉากนี้ผู้คุมหน้าใหม่ที่ชื่อเพอร์ซี่เวทมอร์เด็กฝากหลานชายผู้ว่าเหมือนจะเป็นคนที่มีรสนิยมไปทางโลกจิตสักหน่อยนะครับผมหน้าตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเกิดอยากเห็นโคฟี่ถูกประหารอย่างทรมานจึงทำให้เกิดภาพการประหารที่แลดูทุกทรมานเป็นอย่างมากถึงขั้นที่ตัวเพอร์ซี่เวทมอร์เองเนี่ยที่อยากเห็นความทรมานนั้นก็สะเทือนใจกับภาพที่เห็นเช่นกัน 2. นอชอนักโทษชายวิธีการประหารยิงเป้าภาพยนตร์เรื่องนอชอนักโทษชายเป็นหนังไทยเมื่อปี2545หรือคริสต์ศักราช2002นี่ก็เป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรือนจำที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์แนวสารคดีที่ชื่อคุกชีวิตในพันธนาการซึ่งกำกับโดยคุณออนสมสุทธิสาครและเขียนบทโดยคุณมานพเจนจรัสสกุลโดยหนังจะเล่าถึงเรที่รับบทโดยคุณหนึ่งชลัดนักสงขลาชายหนุ่มผู้หักหลบมอเตอร์ไซค์ไปชนเข้ากับนักธุรกิจคนหนึ่งจนเสียชีวิตสุดท้ายเรก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำตามคำตัดสินของศาลแต่เขาก็ได้รับข้อเสนอเพื่อลดโทษด้วยการที่ต้องเป็นสายให้กับผู้คุมเพื่อแอบเอาข้อมูลจากเพื่อนนักโทษด้วยกันโดยในหนังจะมีฉากหนึ่งที่เรต้องเข้าไปอยู่ในแดนประหารและได้เห็นว่ามีนักโทษประหารคนหนึ่งถูกนำขึ้นหลักประหารวิธีการประหารด้วยวิธีนี้จะทำโดยการตรึงนักโทษเข้ากับหลักกางเขนปิดตามัตราสังแล้วกั้นด้วยฉากที่มีเป้าสำหรับเพชฌฆาตใช้ยิงซึ่งโดยปกติแล้วตัวเป้าก็จะเล็งไปที่หัวใจของนักโทษก่อนที่จะทำการยิงเป้าด้วยปืนกลโดยที่วิธีการยิงจะยิงเป็นชุดจนกว่านักโทษจะสิ้นใจ 3. The Last Samurai วิธีการประหารฮาราคิริ The Last Samurai เป็นผลงานการกำกับของเอ็ดเวิร์ดสวิกออกฉายเมื่อปี2004และได้ทอมครูซมารับบทตัวเอกของเรื่องอย่างร้อยเอกนาธานอัลเกรนวีรบุรุษสงครามกลางเมืองที่ถูกเรียกมาญี่ปุ่นเพื่อทำสงครามกับซามูไรหนังจะเล่าไปในยุคเปลี่ยนผ่านจากระบบปกครองแบบโชกุนมาเป็นระบบปกครองโดยจักรพรรดิแบบ
รวมศูนย์ซึ่งมีกฎหมายให้ยกเลิกซามูไรและการรับวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามามากขึ้นจึงทำให้กลุ่มซามูไรหัวเก่ายอมรับเรื่องนี้ไม่ได้และเริ่มทำสงครามกันฉากประหารที่ผมจะพูดถึงนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงต้นของเรื่องนะครับหลังจากที่ร้อยเอกนาธานรบกับกองทัพของคาซึโมโตะครั้งแรกและพ่ายแพ้ทำให้แม่ทัพคนหนึ่งของจักรพรรดิถูกประหารชีวิตด้วยวิธีฮาราคิรีซึ่งการทำฮาราคิรีหรือการขวานท้องเนี่ยเป็นการตายที่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของซามูไรนะครับเพราะว่าจะมีเพียงซามูไรหรือชนชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถตายด้วยวิธีการนี้ได้ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นการประหารนะครับแต่ด้วยวิธีการแล้วเนี่ยมันดูจะเป็นการยินยอมฆ่าตัวตายซะมากกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ทำการฮาราคิรีมักจะกระทำด้วยความสมัครใจเนื่องจากทนต่อความอับอายจากความพ่ายแพ้ไม่ได้โดยวิธีการก็คือผู้ที่ทำพิธีจะต้องทำการถอดเสื้อออกและนั่งคุกเข่าต่อหน้านายเหนือหัวและใช้ดาบสั้นแทงเข้าที่ท้องน้อยจากนั้นก็กรีดไปจนถึงท้องอีกฝั่งโดยจะมีซามูไรอีกคนถือดาบอยู่ใกล้ๆเมื่อผู้ทำฮาราคิรีคว้านท้องสำเร็จซามูไรคนนั้นก็จะฟันไปที่คอของผู้ที่ทำพิธีเพื่อช่วยไม่ให้ทรมานและหน้าที่นี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดเช่นกัน 4. Game of Thrones วิธีการประหารตัดหัวในเมื่อหนอนหนังมีลิสต์การประหารนะครับผมก็คงขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้คือซีรีส์ The Bear แห่ง HBO ที่ได้ชื่อว่าเป็นซีรีส์ที่ฆ่าตัวละครหลักกันเป็นว่าเล่นนะครับโดย Game of Thrones เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายของจอร์จ อาร์ อาร์ มาร์ตินชุด A Song of Ice and Fire ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1996และตัวซีรีส์ในซีซั่น1ออกอากาศเมื่อเดือนเมษายนปี2011โดยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับการเมืองระหว่างแคว้นต่างๆในดินแดนที่มีชื่อว่าเวสต์รอสที่ปกครองโดยกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนจนวันหนึ่งกษัตริย์โรเบิร์ตเกิดพลาดโดนหมูป่าขวิดระหว่างการออกล่าสัตว์จนสิ้นพระชนม์แต่ก่อนจะสิ้นพระชนม์กษัตริย์โรเบิร์ตได้ฝากฝังกับเพื่อนรักลอร์ดเอ็ดดักสตาร์กหรือเนสสตาร์กเอาไว้แต่อย่างที่แฟนๆ Game of Thrones รู้กันดีนะครับว่าไม่มีอะไรง่ายในซีรีส์เรื่องนี้เพราะหลังจากนั้นนะครับก็ได้เกิดการหักหลังกันไปกันมาจนใน EP สุดท้ายนะครับตัวเนสตาร์กก็ได้ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการตัดหัวในข้อหากบฏจริงๆแล้วมีฉากประหารอีกมากมายนะครับใน Game of Thrones ที่น่าจะติดอยู่ในลิสต์นี้ด้วยแต่ผมขอเลือกเป็นเรื่องละฉากแล้วกันนะครับมันจะได้เกิดความหลากหลายในลิสต์และสาเหตุที่ผมเลือกฉากนี้ก็เพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนๆ Game of Thrones เกือบทุกคนนะครับผมก็ต้องสะเทือนใจกับฉากที่เห็นหัวเน็ตถูกเสียบประจานแน่นอนก่อนจะไปฟังอันดับต่อไปนะครับผมขอมาพูดถึงแว่นที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็คือแว่นออฟตัสหลายๆคนคงรู้จักอยู่แล้วว่าออฟตัสคืออะไรแต่ตัวเนี้ยคือรุ่นแฟนทอมนะครับที่ผมใส่อยู่บ่อยเลยใครดูคลิปผมก็จะเห็นว่าผมใส่อยู่บ่อยเลยและล่าสุดนะครับออฟตัสจะมีสาขาใหม่แล้วซึ่งจะเป็นสาขาที่เปิดอยู่ใน BTS นะครับเดินทางสะดวกสบายเลยนะครับผม3สาขาด้วยกันก็คืออโศกศาลาแดงและหมอชิดซึ่งทั้ง3สาขามีระบบวัดสายตาและนักทัศนมาตรตามไปให้บริการท่านทุกสาขาเลยและอย่าลืมครับโค้ด World Movies ลด100บาทครับผม5สุริโยไทยวิธีการประหารทุบด้วยท่อนจันทร์สุริโยไทยเป็นหนังอีกเรื่องนะครับที่เข้ามาอยู่ในลิสต์นี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหนังสุริโยไทยเป็นหนังไทยที่ถือว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์อีกเรื่องนึงของไทยเลยนะครับสุริโยไทยกำกับโดยท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเข้าฉายเมื่อวันที่17สิงหาคมปีพุทธศักราช2544โดยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากพงศาวดารตั้งแต่พุทธศักราช2092เมื่อครั้งสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตี้โดยที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีฉากประหารอยู่เยอะนะครับแต่ฉากที่ผมจะยกมาเล่าก็คือฉากเด็ก5ขวบที่ถูกโทษประหารสุดโหดแบบกฎมนเทียนบานราชประเพณีชั้นสูงในสมัยโบราณซึ่งถ้าเป็นหนังในฉบับ5ชั่วโมงนะครับผมฉากนี้จะอยู่ประมาณนาทีที่58โดยวิธีการประหารแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าสำเร็จโทษด้วยท่อนไม้จันทร์โดยการสำเร็จโทษด้วยท่อนไม้จันทร์นี้เนี่ยจะถูกใช้กับสมเด็จพระรัชดาธิราชที่มีพระชนเพียง 5,000 สาเท่านั้นพระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ที่ทรงครองราชได้เพียง5เดือนและถูกสมเด็จพระชัยราชทรงชิงราชสมบัติแล้วนำพระองค์ไปสำเร็จโทษตามราชประเพณี
ให้สมพระเกียรติตามกฎหมายโบราณที่ปรากฏในมณฑลบาลสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้บัญญัติการลงโทษเจ้านายเอาไว้ตอนหนึ่งว่าถ้าแลโทษหนักถึงสิ้นชีวิตไซให้ส่งแก่ทะลวงฟันหลังแลนายแวงหลังเอาไปล้างในโคกพญานายแวงนั่งทับตักขุนดาบขุนใหญ่ไปนั่งดูหมื่นทะลวงฟันกราบสามคาบตีด้วยท่อนจันทร์แล้วเอาลงขุมนายแวงทะลวงฟันผู้ใดเอาผ้าทรงแลแหวนทองโทษถึงตายเมื่อตีนั้นเสือขมิบเบาะรองอธิบายก็คือ 1. ต้องพันธนาการล่างและคลุมด้วยถุงแดงตั้งแต่พระเศียรลงไปตลอดจนถึงปลายพระบาทแล้วเอาเชือกรัดถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดจับต้องพระวรกายและมิให้ผู้ใดเห็นพระเศียรแม้แต่เพชฌฆาตเองก็ตาม 2. หมื่นทะลวงฟันผู้ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตเนี่ยต้องทำการไหว้ครูและขอขมาต่อนักโทษ 3. ให้ทุบด้วยท่อนจันทร์บนพระนาภีหรือท้องนั่นเองนะครับผมหรือพระเศียรหรือหัวนั่นเองนะครับผมคล้ายท่าตำข้าว 4. นำพระศพไปฝังไว้ในหลุมซึ่งจัดเตรียมไว้ที่โคกพญาและจัดเจ้าพนักงานเฝ้ารักษาหลุม7วันเพื่อให้มั่นใจว่าสิ้นพระชนหรือป้องกันการชิงพระศพ 6. Joan of Arc วิธีการประหารเผาทั้งเป็น Joan of Arc เป็นอีกหนึ่งหนังที่สร้างจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเป็นของฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ของวีรสตรีชาวฝรั่งเศสในหนังเรื่อง Joan of Arc หรือในชื่อไทยที่ว่าวีรสตรีเหล็กหัวใจทมิฬในปี1999ซึ่งกำกับโดยลุคเบซงโดยจะเป็นหนังที่เล่าถึงเรื่องราวของหญิงชาวไร่ที่กลายมาเป็นวีรสตรีแห่งฝรั่งเศสในช่วงสงครามร้อยปี Joan of Arc หรือในภาษาฝรั่งเศสที่เรียกกันว่าชันดาร์กเป็นวีรสตรีและเป็นนักบุญในนิกายโรมันคาทอลิกมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตศักราช1412จนถึงคริสตศักราช1431ถึงแม้เธอจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อของวีรสตรีนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาของแม่มดและเป็นพวกนอกรีดนะครับซึ่งในอดีตนะครับโจนถูกตัดสินโทษประหารด้วยการเผาทั้งเป็นและหลังจากนั้นกว่า20ปีนะครับผมกษัตริย์ชาร์ลส์ที่7ได้สั่งให้รื้อคดีของโจนส์ขึ้นมาสอบสวนใหม่อีกครั้งและสุดท้ายพระสันตะปาปาคาลิกตุสที่3ก็สั่งให้รื้อการพิจารณาคดีตามฎีกาของครอบครัวของโจนส์หลังจากนั้นคณะไต่สวนซึ่งพิจารณาคดีก็ได้มีคำสั่งยกเลิกคำตัดสินเดิมในปี1431นะครับผมและต่อมาในปี1920เนี่ยพระสันตะปาปาเบเดนิกที่15ก็ได้มีการประกาศให้โจนส์เป็นนักบุญแห่งคริสตจักรคาทอลิกโดยวิธีการประหารด้วยการเผาทั้งเป็นนะครับผมเป็นวิธีการที่นิยมมากๆในยุโรปสมัยนั้นซึ่งโทษประหารแบบนี้นะครับผมก็จะถูกใช้ในการประหารคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนนอกรีดหรือคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด 7. The Passion of the Christ วิธีการประหารตรึงกางเขน The Passion of the Christ เป็นหนังกึ่งสารคดีที่เล่าถึงช่วงชีวิตสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงกางเขนหนังเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของเมลกิฟสันนะครับผมออกฉายในปี2004โดยได้คนมารับบทเป็นพระเยซูคริสต์ก็คือจิมคาวิเซลผมเชื่อว่าเกือบทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็น่าจะเคยได้ยินวิธีการประหารด้วยการตึงกางเขนกันมาแล้วบ้างถึงแม้ว่าพวกคุณจะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ก็ตามนะฮะโดยเหตุการณ์นี้นะครับผมพระเยซูทรงถูกหักหลังจากสาวกที่มีชื่อว่ายูดาสทำให้พระองค์และสาวกที่เหลือถูกทหารโรมันสั่งให้แบกไม้กางเขนเพื่อที่จะนำไปตรึงร่างของพระองค์เองซึ่งการตรึงกางเขนเป็นรูปแบบการประหารชีวิตของชาวโรมันซึ่งจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยพันธสัญญาใหม่โดยบุคคลที่โดนโทษนี้จะถูกประหารด้วยการมัดและตอกตะปูที่มือและเท้าติดกับกางเขนแต่ปกติแล้วเนี่ยการประหารด้วยวิธีนี้นะครับจะทำกับทาสหรืออาชญากรร้ายแรงเท่านั้นและก่อนตึงกางเขนนะครับผมก็จะมีการโบยตีด้วยแส้เสียก่อนซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคนที่ถูกตึงกางเขนก็ต้องแบกกางเขนของตัวเองไปยังลานประหารเมื่อถึงลานประหารแล้วทหารก็จะปักกางเขนลงที่พื้นดินและตรึงนักโทษเอาไว้กับกางเขนโดยวิธีการตอกตะปูที่เท้าและมือโดยที่เท้าของนักโทษต้องอยู่เหนือพื้นดินประมาณ1หรือ2ฟุตและทหารก็จะเฝ้ากางเขนไว้จนกระทั่งคนที่ถูกตรึงกางเขนเนี่ยสิ้นลมหายใจไปเองซึ่งในหลายๆครั้งนะครับผมกว่านักโทษคนนั้นจะสิ้นใจเนี่ยก็จะใช้เวลาหลายวัน 8. Braveheart
วิธีการประหารแขวนคอควักไส้และภาษีเบรฟฮาร์ทเป็นผลงานมาสเตอร์พีซอีกเรื่องของเมลกิฟสันนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยทั้งกำกับและแสดงเองเลยนะครับซึ่งออกฉายในปี1995และหนังก็ยังประสบความสำเร็จมากๆสามารถคว้ารางวัลออสการ์ไปได้ถึง5สาขาด้วยกันโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีการอ้างอิงจากบทกวีของบลายแฮร์รี่หรือแฮร์รี่ตาบอดนักกวีพเนจรจากศตวรรษที่15ในชื่อ The Walrus โดยเนื้อหาจะเล่าถึงเซอร์วิลเลียมวอลเรสอัศวินชาวสกอตแลนด์ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อปลดปล่อยสกอตแลนด์จากการปกครองของอังกฤษสุดท้ายแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเซอร์วิลเลียมวอลเรสเนี่ยถูกจับและประหารณกรุงลอนดอนโดยวิธีการประหารที่เขาได้รับก็คือการแขวนคอและดึงร่างถึงแม้หนังจะไม่ได้แสดงฉากประหารทั้งหมดนะครับผมแต่เอาจริงๆมันเป็นวิธีการประหารที่โหดร้ายและป่าเถื่อนมากๆวิธีหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งวิธีการประหารแบบนี้ก็จะเรียกกันว่าการแขวนคอควักไส้และผ่าสีซึ่งเป็นโทษประหารชีวิตสำหรับนักโทษชายที่มีความผิดฐานก่อกบฏต่อแผ่นดินอังกฤษโทษประหารนี้ถูกประกาศใช้ครั้งแรกในพระราชบัญญัติกบฏคริสต์ศักราช1351แต่ตามบันทึกนะครับผมก็ได้มีการใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่ปี1238ส่วนนักโทษหญิงที่มีความผิดในโทษฐานเดียวกันเนี่ยจะถูกประหารโดยการเผาทั้งเป็นแทนวิธีการประหารนี้จะเริ่มโดยการผูกนักโทษประหารไว้กับม้านะครับผมแล้วลากไปยังลานประหารก่อนจะแขวนคอนักโทษแต่ไม่ให้ถึงตายจากนั้นค่อยๆตัดอวัยวะควักเครื่องในตัดศีรษะและสับร่างออกเป็น4ส่วนก่อนจะนำไปเสียประจานตามสถานที่ต่างๆซึ่งในกรณีของวิลเลียมนั้นเนี่ยศีรษะของเขาถูกปักประจานที่สะพานลอนดอนส่วนแขนขาและอวัยวะส่วนอื่นของเขาก็ถูกแยกนำไปปักประจานไว้ที่นิวคาสเซิลเบอร์วิกสเตอร์ลิงและแอเบเดน9ไวกิ้งวิธีการประหารBlood Eagle Viking เป็นซีรีส์ที่ออกฉายในประเทศแคนาดาตั้งแต่ปี2013นะครับทางช่อง History Channel สร้างและเขียนบทโดย Michael Hirst ตัวซีรีส์จะมาในแนวของภาพยนตร์กึ่งสารคดีนะครับผมโดยจะเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อ Ragnar Lodbrok รับบทโดย Travis Fimmel โดยเรื่องราวจะเป็นช่วงที่เผ่า Viking เริ่มบุกเข้าปล้นและยึดครองเกาะอังกฤษซึ่งในซีซั่นที่2 EP ที่7นะครับผมจะมีชื่อตอนว่า BloodEgoหรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คืออินซีสีเลือดซึ่งในฉากนี้เนี่ยจะเป็นการวางแผนตลบหลังกันระหว่างคิงฮอริกและแร็กนาเองซึ่งในท้ายที่สุดคนที่เป็นฝ่ายชนะก็คือแร็กนาและเขาก็ได้ตัดสินใจประหารคิงฮอริกด้วยวิธีการบลัดEgoวิธีการประหารแบบนี้เป็นวิธีการที่มีอยู่จริงนะครับแต่หลักฐานที่บ่งบอกว่ามีการใช้บลัดอีโก้จริงๆในการประหารนั้นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลปรากฏแน่ชัดโดยข้อมูลระบุเอาไว้ว่า Blood Eagle เป็นการประหารที่ทรมานมากๆและใช้เพื่อประหารชีวิตนักโทษโดยการตรึงนักโทษไว้แล้วใช้ขวานค่อยๆผ่าเปิดแผ่นหลังของนักโทษแล้วถลกแผ่นหลังของนักโทษออกจากนั้นจึงค่อยๆใช้ขวานเลาะกระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลังเพื่อกางออกในลักษณะชี้ขึ้นฟ้าให้มีรูปร่างเหมือนนกอินทรีจากนั้นก็จะดึงปอดของนักโทษออกมาพาดไว้ที่บ่าและตบท้ายด้วยการใช้เกลือโรยไปตรงแผลที่เป็นรูโหว่นั้นและขั้นตอนที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับผมจะต้องกระทำในช่วงที่นักโทษยังมีชีวิตอยู่จนกว่าจะสิ้นใจและนี่ก็คือ9วิธีการประหารสุดโหดในโลกแห่งภาพยนตร์นะครับผมที่ผมได้หยิบยกมาเล่าให้ชาวหนอนหนังได้ฟังกันในคืนวันพุธนี้นะครับผมเป็นไงบ้างหลับฝันดีไหม หวังว่าทุกคนดูคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะหลับฝันดีหรือไม่ก็อาจจะหลอนกันไปเลย ต้องบอกว่าวิธีการประหารทั้งหมดนี้เป็นวิธีการที่อ้างอิงจากความเป็นจริงโดยทั้งสิ้นนะครับและผมเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้นะครับผมเป็นวิธีการที่โหดร้ายป่าเถื่อนมากๆบางครั้งเนี่ยไม่ว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยจะโหดร้ายแค่ไหนโทษประหารเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินไปสำหรับมนุษย์คนหนึ่งอยู่ดีนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมหยิบยกเอามาเล่าให้ชาวหนอนหนังได้ฟังกันนะครับผมรู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมและมีเรื่องไหนอยากรู้นะครับก็
พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ลองเสนอไอเดียกันมาได้ว่าเอ้ยพี่ลองทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าผมสามารถหาข้อมูลได้ผมจะทำมาเล่าให้ทุกคนฟังและอย่าลืมนะแว่นที่ผมใส่เนี่ยคือแว่น Optus นะครับผมตัวนี้คือรุ่น Phantom 1ในซีรีส์ Exalted Stainless Steel และ Code World Movies ลด100บาทครับผมสุดท้ายนี้ขอฝากหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับผมว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ